أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมีและบรรดามุสลิมะฮ์ที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับด้วยกับความโปรดปรานที่พระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทำให้ตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทุกๆคนได้ผ่านช่วงเวลาที่เรานั้นกังวลกันมากที่สุดนั่นก็คือในช่วงของโรคระบาดโควิด-19ที่ผ่านมาสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าเราเนี่ยถือเป็นบุคคลที่โชคดีนะที่อัลลอฮ์ยังปกปักรักษาให้เราได้อยู่รอดให้เราได้ปลอดภัยให้เรายังใช้ชีวิตได้ตามปกติถึงแม้ว่าในช่วงบางเวลาเราอาจจะมีความลำบากลำบนบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเรามองไปรอบตัวเราในโลกใบนี้ของเราหลายต่อหลายสถานที่เขาโดนหนักกว่าเราเยอะนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นกับเราด้วยกับการทดสอบของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ทดสอบเราจนเกินกำลังความสามารถของเราและไอ้ช่วงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบกับเราในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาแน่นอนที่สุดมันต้องเกิดฮิกมะห์เกิดฮิกมะห์ก็คืออะไรเกิดข้อดีที่มันเกิดขึ้นกับในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ก่อนที่จะไปพูดเรื่องของเราในวันนี้ก็อยากจะขอเกริ่นให้กับท่านพี่น้องก่อนนะครับว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหลายต่อหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับที่เราเคยทำกันปกติมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนในทุกๆอาทิตย์เราก็หยุดกันไปไม่ว่าจะเป็นการละหมาดฟัรดูที่มัสยิดจากที่เคยเราไปได้อยู่ตลอดเราก็ไปไม่ได้จากที่เราเคยละหมาดวันศุกร์กันเราก็หยุดกันไป 3-4 เดือนโดยประมาณจากที่เราเคยรวมตัวกันเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันละต่างคนต่างอยู่เพราะเราต้องการที่อะไรต้องการที่จะทำตัวให้เป็นเขาเรียกอะไรอยู่กันห่างๆอย่างห่วงๆและถามว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา 3-4 เดือนตัวผมเองอาจารย์อับดุลนาซีรหรืออาจารย์หลายๆท่านก็ไม่ได้มีโอกาสในการที่จะไปสอนบรรยายศาสนาให้กับท่านพี่น้องได้ฟังได้รับทราบกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความเมตตานะครับที่อัลลอฮ์ต้องการที่จะยกระดับอีหม่านให้กับตัวของเราอัลลอฮ์ต้องการยกระดับนะครับยกระดับให้กับตัวของเราว่าภัยบลอที่อัลลอฮ์เอามาทดสอบกับเราเนี่ยดูสิว่าใครจะจริงต่ออัลลอฮ์บ้างใครจะมั่นคงต่ออัลลอฮ์บ้างใครจะมีความแน่วแน่ต่อคำหลักคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างก็อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรามานั่งอยู่ตรงจุดนี้หลังจากที่อะไรครับภัยบลอมันผ่านมาแล้วมันก็กำลังจะหายไปกำลังจะหายไปก็ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์สิ่งที่อยากจะบอกท่านพี่น้องก็คือกูลูอัลฮัมดุลิลลาห์กูลูอัลฮัมดุลิลลาห์พวกสุเจ้าทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงพูดจงสรรเสริญอัลลอฮ์ด้วยกับคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพูดเยอะๆเดี๋ยวทีนี้เรามาพูดถึงประเด็นของเราที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องได้เก็บเอาไปคิดนะครับในช่วงของคาบที่เท่าไหร่แล้วนะตอนนี้คาบที่3ใช่ไหมคาบที่3เราเรียนอัลกุรอานมาแล้วก็มีฟังบรรยายกับนักวิชาการก่อนหน้านี้ที่นี่มาในคาบของผมนี่ผมอยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องได้เรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจในช่วงสภาพหลายสภาพนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย อยากจะพูดคุยและกระทำความเข้าใจอยากจะให้ท่านพี่น้องไม่อยากให้ตัวผมเองและกระท่านพี่น้องได้อะไรละได้หลุดพ้นได้หลุดพ้นจากสถานการณ์จากสภาพการที่บาวเขาเรียกอะไรเป็นสิ่งที่ถูกสร้างจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันที่เราเรียกว่ามาลาอิกะห์มาลาอิกะห์เนี่ยถือได้ว่าเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมาให้มาเพื่ออะไรครับเพื่อรับใช้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
แต่สิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องในวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องรู้ไหมครับบรรดามลาอิกะห์เนี่ยจริงๆแล้วท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่พยายามจะสรรเสริญให้กับเรามลาอิกะห์นะคนสรรเสริญคนเนี่ยก็โอเคอัลฮัมดุลิลละห์แต่นี่มลาอิกะห์เนี่ยสรรเสริญเราทีนี้วันนี้จะมาพูดถึงอะฮวาลุนตะดออูละกะฟีฮัลมลาอิกะตุฟะอักซิรูฟีฮาฟะอักซิรูมินฮาคือวันนี้จะมาบอกสภาพการที่บรรดามลาอิกะห์บรรดามลาอิกะห์นะครับที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันจะศอลาวาตให้กับเราท่านพี่น้องพอทราบไหมมันมีกี่เวลามีช่วงเวลาไหนบ้างที่บรรดามลาอิกะห์มาศอลาวาตให้กับเราจริงๆแล้วมีหลายช่วงหลายเวลาแต่ในหลายๆช่วงหลายๆเวลาเนี่ยจริงๆบางครั้งก็อาจจะรู้มาแล้วบางครั้งก็อาจจะรู้แล้วแล้วก็ลืมไปแล้วบางครั้งก็อาจจะรู้แล้วแต่ไม่ได้ให้ความเอาใจใส่จนทำให้เรานั้นเลินเล่อไปในช่วงเวลาเหล่านั้นนะทีนี้เรามาดูในเวลาแรกก่อนละกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อเหลือเกินตั้งแต่บ่ายโมง15นาทีโดยประมาณจนกระทั่งถึงบ่าย2โมงเนี่ยผมเชื่อว่าการที่ผมพูดคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผมว่าน่าจะหลายคำอยู่เวลาที่ผมพูดว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องได้ยินอยู่ข้างล่างเนี่ยท่านพี่น้องควรทำยังไงครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรืออัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแค่นี้เนี่ยแค่ท่านพี่น้องพูดแค่นี้นะครับใครสรรเสริญท่านพี่น้องมะลาอิกะห์สรรเสริญให้กับท่านพี่น้องท่านพี่น้องลองคิดดูแล้วกันคนที่สรรเสริญเราคนที่เขาเรียกชมเชยเราคนที่ท่านอะไรล่ะชมเชยเราเรายังมีความรู้สึกว่าใจของเรามันรู้สึกดีรู้สึกสดชื่นรู้สึกมีความสุขรู้สึกหลายต่อหลายอย่างแต่สิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องในวันนี้คือบรรดามลาอิกะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมานะครับพวกท่านเหล่านั้นขอดุอาให้กับเราพวกท่านเหล่านั้นสดุดีให้กับเราพวกท่านเหล่านั้นสรรเสริญเราขอเพียงแค่ว่าเราเอาสภาพการต่อไว้นี้ที่จะเรียนกันในวันนี้เอาไปปฏิบัติผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยบรรดามลาอิกะห์นั้นจะสรรเสริญให้เราและบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสรรเสริญบุคคลที่บรรดามลาอิกะห์สรรเสริญท่านพี่น้องลองคิดดูแล้วกันว่าชีวิตของเรามันจะตกต่ำเป็นไปได้อย่างไรคำตอบคือเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประการแรกเลยถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้จะมาบอกกับท่านพี่น้อง 3-4 ประการนะครับ 3-4 ประการด้วยในการ 3-4 สภาพถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสภาพที่1ในสภาพที่2ในสภาพที่3แล้วเนี่ยบรรดามลาอิกะห์ก็จะสรรเสริญเรา1สภาพแรกก็คืออินดะวุกูฟิกะฟีซอฟฟิลอัววัลบิศอลาตินะครับอินดะวุกูฟิกะฟีซอฟฟิลอัววัลบิศอลาติประเด็นแรกเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นมุมินสำหรับคนที่เป็นมุสลิมในขณะที่เขายืนอยู่ในซอฟแรกในแถวแรกของการละหมาดให้เข้าใจไว้ด้วยนะครับว่าคนที่เป็นมุสลิมอันนี้เอาเฉพาะมุสลิมก่อนคนที่เป็นมุสลิมคนที่อยู่ซอฟหน้าแถวหน้าเนี่ยเป็นแถวที่อะไรครับเป็นแถวที่อัฟดอลแจ๋วที่สุดดีที่สุดประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นเขาต้องบอกว่าให้เราพยายามเข้าไปสู่แถวแรกซอฟแรกให้ดีที่สุดอันนั้นสำหรับมุมินสำหรับมุสลิมแต่สำหรับมุสลิมะแถวไหนประเสริฐที่สุดครับแถวหลังประเสริฐที่สุดก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เลยนะไม่ได้การสรรเสริญจากบรรดามลาอิกะห์เพราะฉะนั้นฮะดีษต้นนี้ในเรื่องนี้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเนี่ยบรรดามลาอิกะห์จะสรรเสริญบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไปยืนอยู่ในซอฟิลอวัลคือแถวแรกครูเนี่ยคนแรกนะคืออิหมัมคงไม่มีใครไปยืนอยู่กับอิหมัมใช่ไหมอิหมัมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็มาอยู่แถวแรกแถวนั้นแหละเป็นแถวที่ประเสริฐที่สุดแถวประเสริฐที่สุดบรรดามลาอิกะห์ก็จะขออะไรให้จะขอพรพูดง่ายๆจะศอลาวาตให้กับบุคคลที่อยู่ในแถวแรกของการละหมาดเพราะฉะนั้นความประเสริฐในแถวแรกมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการตั้งแถวการยืนแถวการละหมาดชิดกันการละหมาดในแถวละหมาดเนี่ยถือได้ว่าเป็นอะไรเป็นบุคเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เรานั้นจะต้องให้ความสำคัญในการจัดแถวนะครับท่านพี่น้องลองสังเกตดูนะครับว่าการจัดแถวละหมาด
การจัดแถวละหมาดคือการที่เรานั้นได้ยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยืนสู่เราใดก็แล้วแต่จะยืนอยู่มูลนิธิใดก็แล้วแต่จะยืนอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ในผืนแผ่นดินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เข้าใจไว้ด้วยว่าเรากำลังยืนอยู่ต่อหน้าพระพักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแถวไหนที่แจ๋วที่สุดแถวหน้าแถวหน้าเป็นแถวที่ดีที่สุดเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องนี่พูดไปแล้วหนึ่งครั้งนะเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องพูดเอาไว้ในใจหรือพูดเสียงดังออกมาก็ได้อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดมาลาอิกะห์สรรเสริญท่านพี่น้องแล้วในช่วงเวลาเนี้ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลัศฟิลอัวลนบีบอกกับเรานบีบอกว่าแท้ที่จริงอัลลอฮ์นะแท้ที่จริงใครคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่สร้างเรามาเนี่ยอัลลอฮ์คือคอลิกเราเป็นมะคลูกนบีบอกว่าแท้ที่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่ามาลาอิกะห์อย่างเดียวนะอัลลอฮ์ด้วยและบรรดามาลาอิกะห์ด้วยยุศ็อลลูนอะลัศฟิลอัวลจะสรรเสริญบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ไปยืนอยู่ในแถวแรกนั่นคือความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรารู้ว่าในแถวแรกมันมีฮิกมะห์ถ้าวันนี้เรารู้ว่าในแถวแรกของการละหมาดเนี่ยมันมีอะไรครับมันมีคุณค่าอะไรมากมายท่านพี่น้องเราจะตะเกียกตะกายให้ไปอยู่แถวแรกนะให้ไวที่สุดแต่สิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับสิ่งที่เราเห็นคือส่วนมากคนจะไม่ค่อยรู้คนจะไม่ค่อยรู้ก็คืออะไรไม่อยากจะให้มีไม่อยากจะไปอยู่แถวหน้าไม่อยากจะไปอยู่กับข้างหน้าเพราะอะไรฉันมีความรู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้มีความรู้เยอะแยะอะไรมากมายไม่เกี่ยวครับเพราะในหะดีษนี้นี่ในหะดีษนี้ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เรารู้ว่าจะมีความรู้หรือไม่มีความรู้น่ะไปอยู่ก่อนให้แย่งให้ไวที่สุดละที่จะไปอะไรไปอยู่ตรงแถวหน้าของการละหมาดเพราะถามว่าที่อยากจะให้ท่านพี่น้องรีบเร่งแย่งที่จะไปอยู่ตรงจุดแถวหน้าเพราะอะไรจุดประสงค์มีอยู่2ข้อ1เพื่อให้อัลเลาะห์สรรเสริญ2เพื่อให้บรรดามะลาอิกะห์สรรเสริญเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบางทีเรามาทีหลังนะบางทีเรามาทีหลังแถวข้างหน้านะเขาจองกันไว้หมดแล้วนะแถวที่2ก็รองลงมาความประเสริฐก็รองมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเรามาทีหลังแล้วก็เดินข้ามไหลชาวบ้านเดินเหยียบมือชาวบ้านเดินข้ามคนไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หมายความว่าถ้าเกิดว่าแถวแรกเนี่ยตั้งซอฟเสร็จเรียบร้อยแล้วมันยังมีที่ว่างอยู่ท่านพี่น้องเดินขึ้นไปเสียบเลยไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดและท่านพี่น้องถ้าเกิดมองดูตามในหลักฟิกนะของวิทยาฟิกเวลาท่านพี่น้องจัดแถวกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมถามท่านพี่น้องนิดนึงเวลาท่านพี่น้องยืนละหมาดเนี่ยยืนละหมาดในแถวแรกหรือในแถวที่สองแถวที่สามเวลาที่ละหมาดของเรายืนอยู่ในแถวเนี่ยแล้วมันมีช่องว่างหนึ่งแล้วเวลาท่านพี่น้องอยู่แถวสองเนี่ยกำลังกอดอกยืนอยู่เนี่ยแล้วเห็นแถวหน้ามีรอยช่องว่างอยู่อนุญาตไหมที่จะให้ท่านพี่น้องเดินขึ้นไปข้างหน้า2ก้าวเข้าไปเสียบในแถวนั้นอนุญาตไหมฮะแล้วทำกันไหมผมเนี่ยบางทีรู้สึกอะไรล่ะบางทีรู้สึกว่าไปละหมาดหลายที่หลายทางเหมือนกันบางทียืนน่ะเราน่ะพยายามยืนจะแหกขาไม่ใช่เอาอะไรล่ะระหว่างขาของเราปกติมันแค่นี้ใช่มั้ยเวลาเราละหมาดไปประมาณสักรอกอัต1 2รอกอัตมาตั้งซอฟในรอกอัตที่2มันเริ่มห่างละเวลามันเริ่มห่างขาของเราก็จากที่อยู่แค่เนี้ยเราต้องอะไรพยายามให้ไปชิดกับเขาไอ้เราก็ไปชิดกับเขาปุ๊บไอ้มันก็พยายามที่จะเลื่อนต่อไปผมหลายครั้งหลายคราวที่เวลาเดินละยืนละหมาดพยายามดึงอ่ะไอ้คนที่อยู่ข้างๆเราอ่ะก็ไม่ยอมมาชิดสักทีผมอยากให้ท่านพี่น้องได้พยายามทำนะครับว่าเวลาเรายืนละหมาดแล้วเรามีช่องว่างท่านพี่น้องเนี่ยกำลังยืนละหมาดกอดอกอยู่เนี่ยท่านพี่น้องสามารถเดินขึ้นไปเติมเต็มได้เลยนะครับไม่ได้เสียละหมาดอะไรแต่อย่างใดเพราะสิ่งที่เราเห็นอยู่อันนั้นคือโทษทันนะของการยืนละหมาดห่างของการยืนละหมาดท่านพี่น้องสังเกตนะครับท่านพี่น้องสังเกตไหมว่าทำไมสังคมมุสลิมเราถึงแตกแยกกันอันนี้เป็นข้อคิดข้อหนึ่งบางรู้ไหมทำไมมุสลิมมันไม่รักใคร่กลมเกี่ยวกันทำไมมุสลิมกันเวลามีเรื่องมีราวอะไรมันชอบแตกแยกกันถ้าพี่น้องรู้ไหมหลักๆนั้นมันมีอะไรมันมีเหตุไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะมาแตกกันไม่ใช่นะหลักๆคือท่านพี่น้องอันนี้เป็นเหตุผลข้อหนึ่งเหมือนกัน
ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีเหตุผลนะมันเป็นเหตุผลข้อหนึ่งที่ทำให้สังคมมุสลิมจากที่เคยรักใคร่กลมเกลียวมาก่อนหน้านี้ท่านพี่น้องเห็นไหมบรรดานบีบรรดาซอฮาบะห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ้โหท่านพี่น้องเขาอยู่ด้วยกันด้วยความรักกลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีเพราะอะไรท่านพี่น้องเพราะเวลาที่เขายืนละหมาดต่อหน้าพระพักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่จะสูงจะดำจะขาวจะเตี้ยเนี่ยเขายึดเขาอะไรเขายืนชิดเขายืนชิดกันความรักถึงได้เกิดขึ้นในระหว่างพวกเขาแต่พวกเราแหละท่านพี่น้องแต่พวกเราเวลามายืนละหมาดบางทีคนที่เราไม่รู้จักเรายืนห่างเวลาเราอยู่เรารู้จักเราก็ยืนชิดๆกันหน่อยนั่นแหละจึงทำให้สังคมมุสลิมของเราเนี่ยขนาดเรื่องที่ยืนเข้าแถวอยู่ต่อหน้าพระพักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังมีความรู้สึกอะไรยังมีทิฐิมั่งยังมีอารมณ์มั่งยังมีไอ้นี่นั่นฉันไม่ชอบมันฉันไม่อยากอยู่ใกล้มันนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมมุสลิมของเราความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์เนี่ยมันคอยห่างไปทีละเล็กทีละน้อยทีละน้อยเพราะฉะนั้นการเรื่องอะไรเรื่องการที่อยู่แถวแรกการจัดซอบละหมาดแรกแถวแรกให้มันอะไรให้มันสมบูรณ์มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การละหมาดของเราสมบูรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าแถวแรกเนี่ยท่านพี่น้องพยายามนะครับถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะไปเติมเต็มแถวแรกท่านพี่น้องทำเลยครับไม่ต้องไปสนนะไม่ต้องไปสนใครทั้งนั้นแหละใครจะว่าแบบยืนกอดอกแล้วอะไรล่ะยืนละหมาดอยู่ข้างหลังไปเห็นข้างหน้ามันอะไรมันห่างเราไม่กล้าไปเติมเต็มเวลาเราไม่กล้าไปเติมเต็มแสดงว่าเราไม่กล้าในการที่จะทำเรื่องที่ถูกต้องถ้าพี่น้องไปละหมาดสุราใดก็แล้วแต่ถ้าเห็นซอฟแรกมันห่างอยู่ถ้าพี่น้องเดินขึ้นไปเติมเลยเดินนี่แหละกอดอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็เดินก้าวไปสองก้าวไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดถ้าเราทำได้เนี่ยท่านพี่น้องถ้าเราทำได้นะหนึ่งเป็นแถวที่ประเสริฐที่สุดสองอัลลอฮ์อะไรอัลลอฮ์สรรเสริญเราสามบรรดามาลาอิกะห์สรรเสริญเราด้วยกะฮะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรานะอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งให้ความสำคัญต่อการยืนละหมาดในแถวแรกมาในสภาพที่สองอินเดจูลูซิกะฟิลมัสยิดีบะอะดะอินติฮาอิมินัสศอลาประเด็นนี้ก็เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นประเด็นที่อยากจะพูดเพื่อเป็นอยากจะพูดเพื่อให้เข้าใจในบริบทนี้หน่อยเพราะเข้าใจว่าแต่ละคนสภาพของแต่ละคนเวลาละหมาดเสร็จเนี่ยคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรอกเวลาละหมาดเสร็จท่านพี่น้องอย่างมัสยิดอย่างมัสยิดหนึ่งเนี่ยเขาละหมาดกัน100คนใน100คนเนี่ยท่านพี่น้องเวลาอิหม่ามให้สลามเสร็จเรียบร้อยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ทั้งขวาทั้งซ้ายท่านพี่น้องเห็นไหมพี่น้องมุสลิมของเราไปไหนกันไปไหนกันรีบถ้ามีธุระรีบมากละหมาดเสร็จให้สลามไปเลยไม่ได้มีใครว่าอะไรแต่อย่างใดแต่กำลังจะบอกว่าอย่าทิ้งโอกาสเหล่านั้นไปอย่าทิ้งโอกาสเหล่านั้นไปเพราะในเวลานี้เนี่ยบรรดามาลาอิกะห์จะมาศอลาวาตสรรเสริญให้กับคนคนนั้นหลังจากอะไรเวลาที่เขานั่งอยู่ในมัสยิดนั่งอยู่มัสยิดนะบะอ์ดะอินติฮาอานิสมินัสศอลาหลังจากที่ละหมาดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บไม่ได้นะไม่ได้ลุกขึ้นพวดออกไปเลยนั่งทำอะไรอยู่นั่งซิกรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะวาไปอัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซัลญะลาลิวัลกิรอมดุอาเพียบเลยอัลลอฮุมะอินนีอะนาอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกะอัลลอฮุมะลามาลิอะลิมาอะตัยตะอะวาไปไม่ต้องรีบอ่ะท่านพี่น้องไม่ต้องรีบละหมาดเสร็จปุ๊บไม่ต้องรีบไปไหนถ้าเกิดว่ามันไม่มีเหตุที่ว่าจำเป็นอะไรถึงขนาดนั้นน่ะคือไม่อยากให้ท่านพี่น้องทิ้งเวลานั้นไปเพราะมันเป็นเวลาที่บรรดามาลาอิกะห์ศอลาวาตต่ออัลลอฮ์ให้กับเรานะศอลาวาตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราด้วยกับหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าอินนัลมะลาอิกะตะตุศ็อลลีอะลาอะฮะดิกุมมาดามะฟีมัจลิซิฮีนะนบีบอกแท้ที่จริงบรรดามะลาอิกะห์เมื่อกี้สถานการณ์แรกเหตุการณ์แรกนะสภาพแรกบอกไปแล้วนะอันนี้สภาพที่2ในขณะที่เขานั่งอยู่ในมัสยิดหลังจากสิ้นสุดกาลามาดสิ้นสุดกาลามาดแล้วนั่งตรงนี้เนี่ยท่านพี่น้องได้หลายอย่างนะได้หลายอย่างเราได้นะเราได้ทั้งการอิสติกฟาร์ด้วย
ได้ทั้งการขอลูกโทษต่ออัลลอฮ์ด้วยได้ทั้งการกล่าวซิกรุลลอฮ์ด้วยได้ทั้งอะไรบรรดามาลาอิกะห์มาศอลาวาตให้กับเราด้วยเพราะที่จริงนบีบอกว่าแท้ที่จริงมาลาอิกะห์เนี่ยจะมาศอลาวาตให้กับคนหนึ่งคนใดในระหว่างพวกท่านทั้งหลายมาดามาฟีมัจลิซิฮีตราบใดที่เขายังอยู่ในที่นั่งตรงนั้นน่ะละมาเสร็จปุ๊บให้สลามเสร็จเรียบร้อยนั่งอยู่ตรงนั้นแหละและนั่งซิกรุลลอฮ์ยิ่งนั่งนานเท่าไหร่มาลาอิกะห์ก็สรรเสริญให้นานเท่านั้นแหละในเวลานั้นแต่สิ่งที่เราเห็นอยู่คืออะไรอ่ะสิ่งที่เราเห็นอยู่คืออะไรครับบางคนไม่เคยนั่งเลยละมาเสร็จให้สลามเสร็จออกเลยอย่างนี้มันทำให้เรานั้นเสียโอกาสเพราะเราไม่รู้เดี๋ยวซ้ำไปเวลาต่อไปจะมีโอกาสมานั่งหรือเปล่าพรุ่งนี้จะมีโอกาสนั่งหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่รู้ทำให้มันดีที่สุดเพราะฉะนั้นการนั่งซิกรุลลอฮ์การอยู่ในสถานที่ละหมาดเวลาอิหม่ามเขาให้สลามเสร็จเรียบร้อยรูปเราก็นั่งทำอะไรอ่ะนั่งซิกรุลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลดีของมันคืออะไรท่านพี่น้องทราบไหมซิกรุลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อดีของการซิกรุลลอฮ์คืออัลลอฮ์จะไม่ลืมเราอัลลอฮ์จะไม่ลืมเราถ้าพี่น้องดูแล้วกันคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีไหมที่อัลลอฮ์จะไม่นึกถึงเขาเวลาที่เขาตกทุกข์ได้ยากไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์คนที่รำลึกถึงผู้สร้างไม่มีหรอกครับที่อัลลอฮ์จะไม่นึกถึงเขาเวลาที่เขาลำบากไม่มีเพราะด้วยเหตุใดเพราะด้วยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราฟะซกุรูนีอัซกุรกุมฟะซกุรูนีอัซกุรกุมพวกสู่เจ้าทั้งหลายจงรำลึกถึงอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะนึกฟาซกูรูนี่จงรำลึกถึงฉันและฉันจะรำลึกถึงพวกท่านทั้งหลายนั่นอัลลอฮ์พูดด้วยกับตัวพระองค์เองวัชกูรูลีวะลาตักฟูรูนจงขอบคุณอัลลอฮ์และอย่าเป็นบุคคลที่ดื้อดึงจองหองปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วรำลึกสิ่งที่เราได้คืออะไรสิ่งที่เราได้รับคือเราทำให้ตัวของเรานั้นเป็นบุคคลที่มีชีวิตชีวาท่านพี่น้องงงไหมเราละหมาดเสร็จเราไม่ไปไหนเรานั่งซิกรุลลอฮ์ก่อนและในช่วงเวลานั้นอาจจะซิกรุลลอฮ์ประมาณ15นาที10นาที15นาทีช่วงเวลานั้นมาลาอิกะห์สรรเสริญให้ช่วงระยะเวลานั้นเรารำลึกถึงอัลลอฮ์ก็จะไม่ลืมเราไม่ลืมเราในขณะที่เรารำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วงที่3นี่คืออะไรเท่ากับว่าเรากำลังรักความเป็นอะไรล่ะรักษาความเป็นชีวิตชีวาให้มันอยู่ในตัวของเราหลายต่อหลายคนที่เป็นคนเป็นแต่เปรียบเสมือนคนตายท่านพี่น้องว่าจริงไหมหลายต่อหลายคนเดินเนี่ยเป็นเหมือนอย่างเรานี่แหละแต่กลับอะไรกลับเป็นคนตายนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรางี้ว่ามัสลุลลซียัซกุรุร็อบบะฮูกับวัลลซีลายัซกุรุร็อบบะฮูนะครับอุปมาของคนที่รำลึกถึงพระเจ้าของเขาอุปมาของคนที่รำลึกถึงพระเจ้าของเขาคือการนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอและก็ตลอดเวลานะครับและก็คนที่ไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องสองคนนี่แตกต่างกันนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบดังอุปมาคนเป็นกับคนตายคนเป็นที่ไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เข้าใจไว้ด้วยใจของเขาเป็นไงตายถึงแม้มันจะเดินเป็นอยู่ในนาวิ่งป๋อเลยแต่ถ้าเกิดว่าใจไม่มีอัลลอฮ์ใจไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ใจที่ไม่อะไรล่ะขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เข้าใจไว้ด้วยนบีอุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบคนคนนั้นเหมือนคนตายมัสลุลฮัยวัลมัยยิตนะมัสลุลฮัยวัลมัยยิตนบีเปรียบคนที่ไม่รำลึกเปรียบคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเสมือนคนเป็นและก็คนที่มีชีวิตแต่ไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีเปรียบเหมือนคนตายวันนี้มีเยอะไหมครับมนุษย์ของเราบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเราอัลลอฮ์ให้เมตตาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์เลยมีไหมมี
ไม่เคยรำลึกถึงอัลลอฮ์เลยไหมมีไหมมีไม่เคยรู้จักเลยว่าใครเป็นผู้สร้างเขามีไหมมีในโลกบนดุนยาใบนี้มีไม่รู้กี่พันล้านคนแต่เราจะไม่เป็นบุคคลเหล่านั้นเพราะเรามีอัลลอฮ์เพราะเรามีรอซูลเพราะเรามีอัลกุรอานเพราะเรามีแบบอย่างที่ดีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะไม่เป็นบุคคลที่ทุรยศทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับผู้ที่สร้างเรามาให้ชีวิตเรามาให้ลมหายใจเรามาให้ริสกีเรามาให้การเป็นอยู่ที่ดีให้กับเราเราจะไม่เป็นบุคคลที่ไม่รำลึกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไม่เป็นบุคคลที่มีชีวิตแต่จิตใจของเรานั้นตายเราจะไม่เป็นบุคคลเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่พูดไปเนี่ยถ้าพี่น้องลองนึกดูแล้วกันสภาพการที่เรานั่งอยู่ตรงนั้นหลังจากที่ละหมาดเสร็จเรียบร้อยนั่งซิกรุลลอฮ์นั่นเท่ากับว่าเรารักษาความมีชีวิตชีวาให้มันอยู่ในหัวใจของเราและท่านพี่น้องลองคิดดูแล้วกันนะครับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเนี่ยบรรดามาลาอิกะห์นั้นจะสรรเสริญคนหนึ่งคนใดในพวกท่านทั้งหลายตราบใดก็แล้วแต่ที่เขายังคงอยู่คงนั่งอยู่ในสถานที่นั้นแล้วบรรดามาลาอิกะห์ขอดุอาให้กับเราท่านพี่น้องมี2ประโยคแล้วท่านพี่น้องคิดดูถ้าท่านพี่น้องนั่งอยู่10นาทีบรรดามาลาอิกะห์ก็ขอดุอาให้ท่านพี่น้อง10นาทีถ้าท่านพี่น้องนั่งอยู่ตรงนั้นในระยะเวลา1ชั่วโมงจะนั่งซิกรุลลอฮ์จะนั่งอ่านอัลกุรอานจะนั่งทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดามาลาอิกะห์จะขออะไรให้กับเราอัลลอฮุมมัฆฟิรละฮูถ้าพี่น้องว่าบรรดามาลาอิกะห์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องคิดว่าอัลลอฮ์รับไหมมีสิทธิ์ไม่รับไหมมาลาอิกะห์นะบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอัลลอฮุมมัฆฟิรละฮูถามว่าถ้าบรรดามาลาอิกะห์ถ้าคนขอให้คนน่ะเราจะบอกเวลาบางทีเราไปเจอคนน่ะเราก็บอกขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงลบล้างความผิดให้กับท่านด้วยนะเรามีความรู้สึกไงดีใจที่เขาขอความอะไรขออะไรขออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ทรงอภัยโทษให้กับเราเรานี่ดีใจนะแล้วดีใจสิ่งที่เราดีใจท่านพี่น้องควรทำยังไงควรพูดคำว่ากูลูอามีนอามีนหรืออัลลอฮุมะอามีนขออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงตอบรับดุอาที่เขาขอให้กับเราด้วยมันเป็นมารยาทนะครับมันเป็นมารยาทที่เราควรแหมมีใครสักคนนึงมาขอดุอาให้กับเราดีใจไหมยิ่งแต่เป็นครูบาอาจารย์หรือใครก็แล้วแต่ที่เรารักที่เราชอบที่เราเคารพนับถือมาขอดุอาให้กับเราทุกวันเลยดีใจไหมคำตอบคือดีใจคนขอให้เรายังมีความรู้สึกว่าเราดีใจเรามีความภูมิใจเลยคนนะอันนี้คนนะแต่นี่ที่ขอให้กับเราน่ะใครบรรดามาลาอิกะบรรดามาลาอิกะมาขอประโยคแรกให้กับเราเลยถ้าเรานั่งอยู่มาดามาฟีมัจลิสีตราบใดที่เขายังนั่งอยู่ตรงนั้นหลังจากที่ละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นแหละบรรดามาลาอิกะมาขอโอ้อัลลอฮ์ข้าแด่อัลลอฮ์ได้โปรดยกโทษให้กับคนนั้นด้วยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยนั่นมันอะไรก็ขอและถามบรรดามาลาอิกะห์มาขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลดโทษความผิดที่มันอยู่ในตัวของเรานะท่านพี่น้องลองคิดดูแล้วกันว่าอะไรมันจะยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นถามว่าในโลกดุนยาใบนี้ของเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องต้องการอะไรมากที่สุดเลยดุนยาเนี่ยเอาดุนยานะอาคิเราะห์ว่ากันท่านพี่น้องอยากได้อะไรมากที่สุดในดุนยาเนี่ยฮะทำไมไม่มีใครตอบผมเลยล่ะฮะอะไรนะผมมีความรู้สึกเหมือนพูดคนเดียวไงไม่รู้อ่ะฮะคืออยากจะให้ท่านพี่น้องโต้ตอบกับผมบ้างนะเห็นผมเป็นลูกหลานท่านพี่น้องแหละคุยได้เถียงได้ยกมือถามได้อะไรต่างๆแบบเนี้ยไม่ผมก็จะได้พักไปในตัวด้วยไงผมถามท่านพี่น้องนิดหนึ่งทุกวันนี้ท่านพี่น้องมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาท่านพี่น้องต้องการอะไรมนุษย์ทุกคนท่านพี่น้องว่าต้องการอะไรหืมถูกต้องตัวผมก็ต้องการความสุขทุกสิ่งทุกอย่างต้องการความสุขหมดเลยและอะไรที่จะทำให้มีความสุขอะไรที่จะทำให้ตัวเรามีความสุขไม่ใช่ตังนะไม่ใช่การขับรถหรูๆนะไม่ใช่การมีบ้านใหญ่โตนะเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยผมเคยพูดกับนักเรียนที่โรงเรียนผมบอกกับเขาว่าคือความสุขแต่ละคนนะบางทีมีอยู่ครั้งหนึ่งผมผ่านถนนเส้นนี้นี่แหละแล้วก็ผมเห็นมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง
ขาขับรถซาเล้งมาไม่รู้ตอนนี้ไปเจอแถวบ้านพี่น้องหรือเปล่าไม่ผมเคยเห็นผู้หญิงสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งเขาขับรถเก็บขยะที่มีตามถังขยะของกทม.ถังสีเหลืองถังสีเขียวอะไรต่ออะไรที่อยู่ต่อหน้าที่อยู่หน้าบ้านหมู่บ้านอะไรต่ออะไรเออเขาไปด้วยกันสองคนนะเขาก็ไปเก็บขวดพลาสติกขวดโคกขวดอะไรต่ออะไรของเขาอ่ะถ้าถามว่าให้เราไปเก็บเราเก็บไหมเราไม่เก็บแต่เราทิ้งทุกวันเนี่ยเห็นขวดขวดแล้วก็ทิ้งไปแต่เขาไปเก็บเพราะมันเป็นอาชีพของเขาถูกป่ะมันเป็นอาชีพของเขาซึ่งอาชีพนี้มองไปแล้วมันไม่ควรที่จะหัวเราะได้นะถ้าท่านพี่น้องเดินไปเก็บขยะหรือไปแยกขวดท่านพี่น้องจะยิ้มได้ไหมแต่นี่เขาคุยกันสองสามีภรรยานะมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นก็แสดงว่าในใจของเขาน่ะไม่ว่าตอนหน้าเขาจะเป็นงานที่เก็บขยะหรืออะไรก็แล้วแต่ใจของเขามีความสุขแสดงว่าเขามีความสุขนั่นน่ะที่เขายิ้มออกมาได้แสดงว่าเขามีความสุขท่านพี่น้องว่าจริงไหมคนไม่มีความสุขจะยิ้มไหมยิ้มป่ะคนมีความสุขเนี่ยเขาต้องแสดงออกมาความยิ้มหัวเราะออกมาแต่อย่าไปยิ้มคนเดียวนะแต่อย่าไปยิ้มคนเดียวนะเพราะฉะนั้นความสุขที่เราได้รับเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาอยากจะได้และความสุขที่แจ๋วที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่หัวใจของเรานั้นมีความอิ่มเอิบในเรื่องของอีมานตัวผมเองผมพูดบางทียังทำไม่ได้เลยนะเพราะความอีมานท่านพี่น้องเคยละหมาดเคยอ่านอัลกุรอานแล้วละหมาดเสร็จท่านพี่น้องจะมีความรู้สึกว่ามีความสุขอ่ะท่านพี่น้องเคยมีแบบนั้นไหมอารมณ์นั้นอ่ะเคยมีไหมคือประมาณว่าไม่ละหมาดแล้วสาวว่าใจมันไม่สงบอ่ะวันนี้ไม่ได้อ่านกุรอานแม่ใจมันยังไงไม่รู้มันแปลกๆมันทำแม่งวันนี้สาวว่าละหมาดช้าไปละหมาดสายไปมันมีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์กำลังโกรธกิ้วเราอยู่หรือเปล่าท่านพี่น้องเคยไหมเวลาเข้าสู่การละหมาดแล้วใจของเรามีความรู้สึกว่ามันอิ่มเอิบสาวะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอะไรล่ะจะเมตตากับเราอ่ะผมเชื่อทุกคนมีและท่านพี่น้องไปเสาะแสวงหาในเวลานั้นและนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงของเราคือความสุขที่เรานั้นได้มีหัวใจมูอัลลอฮ์ก็ผูกพันเกี่ยวพันอยู่กับใครอยู่กับอัลลอฮ์ผูกพันอยู่กับคนเนี่ยมันทรมานหัวใจของเราเนี่ยถ้ามันผูกพันอยู่กับคนนั้นผูกพันอยู่กับคนผูกพันอยู่กับผู้หญิงผูกพันอยู่กับทรัพย์สินผูกพันอยู่กับลูกผูกพันอยู่กับเพื่อนพ้องสาวใจมันเจ็บปวดไปหมดแต่ถ้าเกิดว่าใจของเรามันไปผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องหาความเจ็บปวดไม่มีอันนี้เรื่องจริงเลยแต่ถามว่าใครจะทำตรงนั้นได้มั่งในเมื่อเจอวิกฤตในเมื่อเจออุปสรรคตรงนั้นน่ะจะทำให้หัวใจของเราไปอยู่กับอัลลอฮ์เพียงอย่างเดียวอ่ะท่านพี่น้องว่าทำยากไหมทำยากนะทำยากแต่ไม่ได้หมายว่าทำไม่ได้ทำยากแต่ก็ต้องทำเพราะมันเป็นอะไรเป็นการหอมหวานของความสุขที่เราจะได้รับอ่ะทีนี้กลับมาประเด็นของเราช่วงเวลานั้นนั่งอยู่ในมัจลิสในที่อย่างนั้นหลังจากเวลาละหมาดบรรดามาลาอิกะห์ขอดุอาให้อัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยกโทษให้บุคคลคนนั้นด้วยนะ2อัลลอฮุมมัรฮัมฮูถามว่าชีวิตเราอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเราจะเอาอะไรถ้าอัลลอฮ์ไม่อะไรล่ะถ้าอัลลอฮ์ไม่เอาโทษกับเรา1นะ2ถ้าอัลลอฮ์เมตตาเราถามว่าเราจะเอาอะไรอีกอัลลอฮ์ไม่อะไรอัลลอฮ์ไม่เอาไม่ถือสาไม่เอาความเราในสิ่งที่เราทำผิดเพราะบรรดามาลาอิกะห์บอกกับอัลลอฮ์ว่าขอได้โปรดยกโทษให้กับคนนี้ด้วย2ขอให้อัลลอฮ์เมตตากับคนคนนั้นด้วยถ้าเราได้การอะไรการลดโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าดุนยานี้เราจะเอาอะไรอีกมนุษย์นะเมตตาเราเนี่ยเรายังมีความรู้สึกว่าเราดีใจแหละแต่นี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตากับเราถามว่าเรายังจะเอาอะไรอีกแล้วถามว่าอัลลอฮ์เมตตากับเรากี่เรื่องนับไม่หมดนะความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเรามากี่เรื่องเมื่อวานนะให้มาแล้วนะวันนี้ให้อีกแล้วก็จะให้ต่อไปตราบจนวันตายหลังจากวันตายถ้าไปมีอะไรไปเรา ไปได้อะไรไปอยู่ในสวรรค์ในอาลัมบารซักนั่นอัลลอฮ์เมตตาไปอยู่ในโลกอาคิเราะห์ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในวันนู้นอีกถ้ามันไม่ใช่ความเมตตาแล้วมันคืออะไรและถามว่าดุนยาสิ่งที่เราได้รับเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้เรากับเรามาเนี่ย
ในช่วงที่ผ่านมาโควิดที่ผ่านมาที่มานั่งอยู่มูลนิธิดารุสสลามตรงนี้มียกมือสักหนึ่งคนสิใครติดโควิดใครไปโดนกักตัวมา14วันไม่มีเลยนะมีไหมไปอยู่ในสเตทควอรันทีนอะไรเขาไม่มีสักคนหนึ่งใช้ชีวิตอย่างไรอย่างเรียบง่ายอาจจะลำบากบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยไปไหนมาไหนใส่แมสมั่งก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยใส่ตอนลงตลาดมาก่อนนะเขาก็ให้ไปกันปกติตอนนี้จะเข้ามาเขาก็ยิงกระบาลแม่ยิงศีรษะเราเพื่อตรวจวัดไข้ใช่ไหมอาจจะลำบากนิดๆหน่อยๆนั่นคือความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเรากินดีอยู่ดีเจอหน้ากันท่านพี่น้องดูนะครับมีหน้าอิ่มเอิบถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำอะไรตามที่เราอยากจะทำในช่วงนั้นๆไปไหนมาไหนอาจจะลำบากหน่อยหลังสี่ทุ่มไปไม่ได้แล้วเขาเคอร์ฟิวเราโดนเล็กๆน้อยๆในท่านพี่น้องประเทศอื่นๆนะเขาโดนกับเราโอ้โหหนักหนาสาหัสสาการมากเลยแต่ด้วยความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราท่านพี่น้องคิดนะครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราได้รับอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ในสิ่งที่บรรดามาลาอิกะห์มาขอดุอาให้กับเรามันไม่ใช่ในสิ่งที่บรรดามาลาอิกะห์มาศอลาวาตให้กับเราไม่ใช่หรอกครับใช่บางส่วนหนึ่งคือมันใช่ที่อะไรบรรดามาลาอิกะห์มาศอลาวาตให้กับเราขอดุอาให้กับเราให้เราให้อัลลอฮ์เมตตากับเราแล้วทุกวันนี้อัลลอฮ์เมตตากับเราไหมคำตอบคือใช่ว่าอินตะอุดดูเนี่ยมาตัลลอฮ์ถ้าหากว่าเราจะไปนับดูความปวดปานที่อัลลอฮ์ให้กับเรานะอัลลอฮ์ท่านพี่น้องนับได้หรือนับไม่ได้เลยอย่างง่ายก็รับไม่ได้เพราะในเมื่อนับไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คืออะไรครับแสวงหาเวลาเหล่านี้ช่วงเวลาเหล่านี้สภาพการแบบนี้ถ้าเราอยู่แบบนั้นเราได้แน่ๆจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการการันตีในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสองเรื่องแล้วนะครับเชิญครับก็เป็นดุอาไงอ๋อไม่ใช่คำพูดนี้มันไม่ได้หมายเพราะว่าอัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูเราไม่ได้พูดไปในขณะคือมันได้ทั้งคนตายมันได้ทั้งคนเป็นทั้งคนตายแหละเหมือนดุอาต้นเนี้ยดุอาที่เราขอให้แม่เราอัลลอฮุมมักฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดัยยะวะรฮัมฮูมากะมาร็อบบายานีศอฆีรอไม่ได้หมายความว่าเปาะเราไปอยู่ในกุโบร์แล้วนะถึงขออ่ะไอตอนเป็นๆอยู่เนี่ยขอได้มั้ยนั่นแหละเหมือนกันถ้าเราไปขอว่าอัลลอฮ์อะไรนะอัลลอฮุมักฟิรอัลลอฮุมักฟิรละกะอัลลอฮุมะรฮัมกะเงี้ยถ้าเราขอดุอาอ่ะกับเขาแล้วเขาจะบอกเฮ้ยดุอาต้นนี้เนี่ยกูอ่านกันในตักบีรที่3ในตักบีรละหมาดจะนาซะอัลลอฮุมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะอาฟีวะฟานูไม่ได้หมายความว่าแกตายไปแล้วไม่ใช่ตอนเป็นเราก็ขอให้กับท่านก็เหมือนภาษาไทยอ่ะขออัลลอฮ์ยกโทษให้กับท่านนะขอให้อัลลอฮ์เมตตาท่านนะมันเป็นภาษาแล้วเราขอได้ไหมขอได้มันเป็นดุอานี่แล้วถ้าเกิดว่าเราขอไปอัลลอฮ์มุสตะญาบล่ะดีไหมดีนะสองสภาพการแล้วนะหนึ่งแถวแรกซอฟแรกพยายามไปเติมเต็มใครจะยังไงก็แล้วแต่ไปให้ปูดวิ่งให้ปูดแล้วเข้าไปอยู่ซอฟแรกแถวแรกและบรรดามาลาอิกะห์จะสรรเสริญเราสองในขณะที่เสร็จละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นขอดุอาซิกรออ่านกุรอานรำลึกถึงอะไรว่าไปสิ่งที่เราจะได้รับเยอะแยะมากมายเลยประการที่สามวันนี้เราได้ทุกคนเลยเนี่ยที่มานั่งกันอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้กี่สิบคนนะได้ทุกคนเลยแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ฟังไลฟ์สดอยู่ทางบ้านจะไม่ได้นะได้ด้วยแต่ที่เราได้เนี่ยคืออะไรทุกคนเนี่ยอยากจะบอกกับท่านพี่น้องที่มานั่งอะไรตรงเนี้ยง่วงมั่งปวดหลังมั่งท่านพี่น้องได้นะได้อ้าวในสถานการณ์ที่4อินดะตะอะลัยมินนาซิลไคริในขณะที่เราไปฟังบรรยายอ่ะพูดง่ายๆมีใครสักคนหนึ่งมาสอนเราสอนอะไรอ่ะสอนกุรอานสอนบรรยายสอนวิชาหะดีษตัฟซีรเราพี่น้องไปนั่งเรียนเนี่ยท่านพี่น้องมานั่งทำอะไรมานั่งคุยกันเหรอเปล่ามานั่งเรียนจะที่นี่หรือจะที่ไหนจะองค์กรใดก็แล้วแต่ที่เขามีบรรยายแล้วท่านพี่น้องตามไปฟังให้เข้าใจไว้ด้วยช่วงระยะเวลานี้สภาพการแบบนี้มาลาอิกะห์กำลังขอความสรรเสริญให้กับท่านพี่น้องอยู่
อัลลอฮุมะอามีนนั่งอยู่ตรงนี้ท่านพี่น้องก็อัลลอฮุมะอามีนมาลาอิกะห์ขอดุอาให้กับเราอัลลอฮุมะอามีนตอบรับกูลูอามีนอามีนจงพูดคำว่าอามีนอามีนนะเพราะฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูวะอะห์ลุสซะมาวาติวัลอาร์ฎอัลลอฮ์ถ้าจะพูดถึงความยิ่งใหญ่นะถ้าจะพูดถึงความยิ่งใหญ่นะหะดีษบทนี้เนี่ยอินนัลลอฮะนบีพูดกับเราอินนัลลอฮะแท้ที่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอเวลาจะหมดละได้3ข้อเองเอา3ข้อแล้วกันเดี๋ยวโอกาสหน้ามาต่อมั้ยเอาข้อนี้ให้หมดแล้วกันวันนี้เอาไป3ข้อพอและท่านพี่น้องจำให้ได้นะจำให้ได้และพยายามถ้าเกิดว่าข้อ1ทำไม่ได้เอามาทำข้อ2ถ้าข้อ2ทำไม่ได้เอามาทำข้อ3นะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงพูดบอกกับเราว่าอินนัลลอฮะแท้ที่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์วะมะลาอิกะตะฮูและบรรดามะลาอิกะวะอะห์ลุสซะมาวาติวัลอัรฎและอะไรละที่อยู่ในท้องฟ้าถ้าพี่น้องเคยออกไปนอกโลกไม่มีอะไรมั่งในท้องฟ้าเราเห็นอยู่ในสายตาเปล่าของเราก็เห็นเต็มที่กับดาววงโคจรนู่นนี่เนี่ยละดาวกี่ร้อยกี่ล้านดวงอยู่บนท้องฟ้าวะอะลิสซะมาวาติวัลอัรฎละกับบนแผ่นดินเยอะไหมกี่สรรพสิ่งอะฮัตตันนัมละฟีฮุจริฮาวะฮัตตัลฮูตลายุศ็อลลูนอะนัลมุอัลลิมินนาสิลคอยรีมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ทุกสรรพสิ่งที่อยู่พูดง่ายอัลลอฮ์บรรดามะลาอิกะห์ทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและก็แผ่นดินถึงแม้จะเป็นมดตัวเดียวมดเอาถ้าพี่น้องว่าในลุนยาใบนี้นะมดมีกี่ตัวถ้าพี่น้องเคยเห็นรังมดไหมไม่ต้องไปเอามดใหญ่ๆเอามดแดงไฟตัวเล็กนิดเดียวอัลลอฮ์กำลังจะบอกว่าอะไรอัลลอฮ์กำลังจะบอกว่าอัลลอฮ์บรรดามาลาอิกะห์สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในท้องฟ้าและก็แผ่นดินจนกระทั่งถึงมดที่ตัวเล็กที่สุดน่ะสัตว์ที่เล็กที่สุดที่มันอยู่ในรูของมันน่ะอยู่ในหลุมไม่รู้มดเนี่ยเขาอยู่กันเป็นอะไรเป็นหลุมหรือเป็นรังหรือเป็นบ้านนั่นแหละในหลุมของมันน่ะวะฮัตตัลฮูตจนกระทั่งปลาวานที่มันอยู่ในท้องทะเลปลาวานเนี่ยเรามาอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้มันว่ายอยู่ในซีกโลกไหนก็ไม่รู้อยู่ในทะเลตรงไหนก็ไม่รู้ของมันเอาเป็นว่ามดที่อยู่ในรังของมันรังตรงไหนในบุญยุนยาใบนี้ก็ไม่รู้แหละจนกระทั่งถึงปลาวานที่อยู่ในท้องทะเลไม่รู้จะอยู่ทะเลไหนของมันก็แล้วแต่ท่านพี่น้องแล้วอยู่ซอลลูนะอะลามุอัลลิมินนาซิลคอยรีสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่อัลลอฮ์สร้างมาเหล่านี้เนี่ยมันทำอะไรให้กับเราอยู่มันศอลาวาตให้กับเราอยู่ศอลาวาตให้กับเราอยู่ในสภาพไหนในสภาพที่เราเนี่ยเรียนรู้ในคำสั่งคำสอนในเรื่องที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่สอดแสวงหาความรู้คนที่เรียนศาสนาคนที่ฟังอัลกุรอานคนที่เรียนหะดีษอย่างพวกเราเนี่ยท่านพี่น้องเข้าใจไว้ด้วยนะครับว่าอัลลอฮ์มาลาอิกะสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในท้องฟ้าแผ่นดินจนกระทั่งถึงมดตัวเล็กๆจนกระทั่งถึงสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในท้องทะเลกำลังสรรเสริญท่านพี่น้องอยู่ณขณะนี้เนี่ยเป็นสภาพที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นสรรเสริญเราอยู่คุ้มค่าไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าคุ้มค่าไหมในการที่เราจะมาฟังศาสนาคุ้มค่าไหมคุ้มค่าครับคุ้มค่าหลายสิ่งหลายอย่างเลยท่านพี่น้องได้บางสิ่งบางอย่างท่านพี่น้องสัมผัสด้วยกับความรู้สึกของท่านเองท่านพี่น้องไม่เคยเจอเพื่อนก่อนหน้านี้4 5 5เดือนวันนี้มาท่านพี่น้องได้เจอเขาท่านพี่น้องไม่เคยได้รับสิ่งตรงนี้หลังจากที่มันดรอปหยุดไปในช่วง4 5เดือนวันนี้ท่านพี่น้องได้รับละวันนี้ท่านพี่น้องได้หลายสิ่งหลายอย่างได้ทั้งอาหารการกินได้ทั้งเจอสลามได้ทั้งความรู้ได้ทั้งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามะลาอิกะห์สรรเสริญให้กับท่านพี่น้องชีวิตของเราเจริญมั้ยเนี่ยมีบารอกัตมั้ยชีวิตของเรามีบารอกัตแล้วบารอกัตที่ว่าเนี่ยนะบารอกัตที่ว่าเนี่ยใครให้กับเราล่ะอัลลอฮ์ให้เราด้วยกับการอะไรเสาะแสวงหาเสาะแสวงหาความดีของเราที่เรามีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่พูดไปกับท่านพี่น้องตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนกระทั่งปลายชั่วโมงเนี่ยผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า3อย่าง3สถานการณ์3สภาพการที่เราสามารถที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนั้นอภิสิทธิ์จากบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยจริงๆแล้วท่านพี่น้องมันมีหลายเรื่องมีหลายช่วงเวลาเลยที่บรรดามาลาอิกะห์จะสรรเสริญให้กับเราแต่3สถานการณ์3เวลาที่บอกให้กับท่านพี่น้องเนี่ยยังมีพี่น้องมุสลิมของเราอีกจำนวนมิใช่น้อยที่อะไรครับที่กระโดดข้ามสถานการณ์เหตุการณ์แบบนี้ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่คนทุกคนนะครับถ้าเราให้ความสำคัญท่านพี่น้องจะได้แต่สิ่งที่ดีๆงามๆเยอะแยะมากมายจากใครอ่ะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องที่มาเรียนรู้มาทำความเข้าใจในที่มูลนิธิดารุสสลามแห่งนี้คือการที่เราได้ผ่านพ้นอะไรมาต่อมีอะไรนะในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาคือผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าภัยบาลอที่มันทดสอบกับเราอะนะภัยบาลอถือว่าเป็นภัยบาลอนะบาลอเลยแหละบาลอโควิดอะเราไม่รู้หรอกหลังจากนี้มันจะมีโรคอะไรตามมาเราไม่รู้แต่สิ่งที่อยากจะบอกให้ท่านพี่น้องเนี่ยจงเชื่อมั่นตัวผมเองอายุมา43 42แล้วไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นปิดมัสยิดบางทีเคยได้เห็นไหมอายุ60แล้วเคยเห็นไหมมัสยิดบ้านของเราถูกปิดไม่เคยเห็นนะเนี่ยเพิ่งเคยปิดไปเท่าไหร่ล่ะปิดไป3เดือนตอนนั้นเนี่ยเรากะฟัดกะเฟียดตกลงโอ้โหบ้านขออัลเลาะห์นี่เราไม่ได้มีโอกาสได้ไปเราจะทำกันยังไงอ่ะเราละหมาดอยู่บ้านละหมาดอยู่บ้านไม่ได้หมายว่าผลบุญบกพร่องทำได้เหมือนเดิมแหละแต่ประเด็นคือทิมไปมัสยิดเราไปไม่ได้เพราะมีโรคระบาดรู้ไหมล่ะใครเป็นอ่ะถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่วงที่ระบาดอยู่ท่านพี่น้องรู้ว่าผมเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นคนทุกคนมีความกลัวไหมกลัวไหมทุกวันนี้ยังกลัวอยู่ไหมกลัวไหมเอาดีๆกลัวไหมกลัวเพราะคนทุกคนมันมีความกลัวอยู่แล้วแต่ถามว่าเราก็ต้องปฏิบัติตัวให้มันเอาตามหลักคำสอนของอิสลามได้มากที่สุดแหละมีอยู่อายะห์นึงที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับไม่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรจะเบาบางลงหรือในอนาคตมันจะมีอะไรมาเพิ่มเติมหลังจากนี้จะมีไวรัสมาอีก10กี่ร้อยตัวไม่รู้สถานการณ์สังคมมันจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่สิ่งที่อยากจะเตือนตัวผมเองแล้วก็ท่านพี่น้องที่รักและเคารพทุกๆคนผมบอกกับท่านพี่น้องว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกับเราอย่างนี้ฟะมันตะบิอะฮุดายะฟะลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนให้ท่านพี่น้องจําอายะห์ต้นนี้ไว้ให้มั่นและให้แม่นจําไว้แล้วก็ยึดตามนี้แหละไม่ว่าวันเวลามันจะผ่านไปขนาดไหนสังคมมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์บอกกับเราว่าฟามันตะบิอะฮูดาอย่าใครก็แล้วแต่ที่ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วงปกติก็ยึดตามอัลลอฮ์นี่แหละจะช่วงวิกฤตขนาดไหนก็แล้วแต่ก็เดินตามแนวทางที่อัลลอฮ์วางไว้นี่แหละและท่านพี่น้องจะไม่มีสองสิ่งนี้อยู่ในความรู้สึกของท่านพี่น้องนั่นคืออะไรครับขอเพียงอย่างเดียวถ้าท่านพี่น้องยึดแนวทางฮูดาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลาคอฟุนท่านพี่น้องอย่าได้กลัวท่านพี่น้องอย่าได้กลัวนะท่านพี่น้องอย่าได้กลัววะลาฮุมยะฮซะนูนและท่านพี่น้องอย่าได้เสียใจไปอย่ากลัวอย่าได้เสียใจไปเพราะท่านพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยเราเป็นมนุษย์เท่าไหร่นะกี่โลกนะเราเป็นมนุษย์2โลกเรามาอยู่ดุนยาเพียงชั่วประเดี๋ยวประดาวนั่นแหละเดี๋ยวเราก็ไปแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราอยู่บนทางนำทางตรงและอัลลอฮ์จะเอาชีวิตของเรากลับไปในช่วงที่วิกฤตแบบนั้นอัลฮัมดุลิลละห์หรืออยู่ในช่วงที่เวลาวิกฤตแต่อัลลอฮ์ยังเมตตาให้เรามีชีวิตอยู่ในเวลาแห่งนี้แล้วเราไม่อะไรครับเราไม่ทิ้งแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียใจและท่านพี่น้องจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์ก็ฝากไว้เป็นข้อคิด
และก็บทเรียนให้กับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้อินชาอัลเลาะห์เราคงกลับมาพบเจอกันใหม่แล้วก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พี่น้องทุกๆคนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ที่แข็งแรงแล้วก็มีอะไรครับมีหัวใจที่ยึดมั่นในคำหลักคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดไปตราบจนที่ชีวิตของเรานั้นจะจากโลกดุนยานี้ไปอัลลอฮุมมะซับบิตกุลูบานาอะลาดีนิกอัลลอฮุมมะซับบิตกุลูบานาอะลาดีนิกขออัลลอฮ์ทรงยืนหยัดยืนยันให้หัวใจของเรานั้นอยู่ในคันลองของธรรมของศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมะอามีนฝากไว้เป็นข้อคิดและบทเรียนด้วยเวลาเพียงเท่านี้อะกูลูกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม